โอ้โหเรื่องกระแสะหุ้นไอทีวีนั้นกำลังมาแรงสุดๆเลยทุกคนวันนี้คมรีแคปเนะฮะเราก็เลยมาส่องกันสักหน่อยครับว่ามีผู้ประกาศคนไหนที่เคยทำงานไอทีวีกันบ้างเพราะช่วงนี้นั้นกระแสะเขามาแรงมากๆเลยมาเริ่มกันที่คนแรกกันเลยดีกว่านะจ๊ะเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนนั้นต้องรู้จักแน่นอนถ้าเอ่ยชื่อมาปุ๊บทุกคนคงจะรู้ดีนั่นก็คือคุณทาปณีเอียดศรีชัยนั่นเองที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นนักข่าวอยู่ที่เดอะรีพอร์เตอร์นั่นเองครับผมซึ่งเริ่มต้นเส้นทททาาาางอาชีีพด้วววยยกกรเป็นนัข่ิุ INN ในปี2543นั่นเองก่อนจะย้ายมาที่ ITV นะฮะซึ่งเป็นที่ที่เธอนั้นได้รายงานข่าวผ่านหน้าจอทีวีเป็นครั้งแรกด้วยการกาะติดการชุมนุมของสมสชาชิกคนจนที่ประท้วงรัฐบาลนั่นเอง ต่อมาจ้ามาที่คุณจอมขวัญกันบ้างนะจ้าปัจจุบันนั้นเนี่ยเธอเป็นสื่อมวลชนอิสระและก็มีช่อง YouTube เป็นของตนเองเกิดแรงบนันดาลใจในการเขียนวิเคราะห์ข่าวในเทอมสุดท้ายและก็ได้เริ่มต้นชีวิตผู้สื่อข่าวทางช่อง ITV นั่นเองฮะ มาต่ออีกหนึ่งคนนะครับผมนั่นก็คือคุณกรุณาบัวคำศรีนะครับปัจจุบันนั้นอยู่ที่พีพีทีวีสามสิบหกฮะเริ่มต้นการทํางานข่าวหนังสือพิมพ์แห่งหนึ่งและก็ได้มีโอกาสมาทํางานที่สถานีโทรทัศน์ทางไอทีวีนั่นเองครับผมและอีกหนึ่งผู้ประกาศที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือพี่ยุทธสรยุทธสุทธสนจินดาน,นั่นเองฮะปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ช่อง3ครับโดยเริ่มต้นการทำงานสื่อครั้งแรกเนี่ยในสังกัดหนังสือพิมพ์ในเครือเนชั่นนั่นเอง ก่อนจะย้ายมาเป็นผู้ประกาศข่าวทางช่อง ITV นั่นเองครับผมต่อมาอีกหนึ่งท่านที่อยู่ช่อง3ปัจจุบันเช่นกันครับนั่นก็คือคุณกิติสิงหาปาดครับที่เริ่มต้นจากการเป็นผู้สื่อข่าวทางสถานีโทรทัศน์กองทับ,บกช่อง5 ก่อนจะย้ายไปอยู่ช่อง ITV และก็ทํารายการข่าวคู่กับคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งนั่นเองฮะส่วนคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นสื่อมวลชนอิสระนะครับเธอเข้าสู่วงการสื่อมวลชนด้วยการประกวด ITV Awards 1997และก็ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท ผู้ประกาศข่าวหญิงจึงได้เริ่มเป็นผู้ประกาศข่าวที่สถานีโทรทัศน์ไอทีวีอีกหนึ่งคนครับต่อมาครับผมนั่นก็คือคุณนรากรติยานนท์ปัจจุบันเนี้ก็เป็นสื่อมวลชนอิสระเช่นกันครับเธอเริ่มต้นชีวิตในวงการทีวีด้วยการทํารายการเกมโชว์อย่างรายการมาตามนัดก่อนจะมาเป็นผู้สื่อข่าวทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีในเมื่อไม่กี่ปีต่อมานั่นเองนอกจากนี้นะครับยังมีคุณประวินน้ำไม่บ่ายคล้อยคุณไร้พิชยธันจันพุทธ ด็อกเตอร์เสรีวงมุนทาคุณสุดที่ชัยยุนคุณเอกราชเก่งทุกทางครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยทุกคนนั้นก็เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่ในวงการข่าวนั่นเองครับ